ลูกยางวงดำๆกลมๆนะครับที่อยู่ในระบบไฮดรอลิกนะครับในเครื่องจักรกลหนักก็ส่วนใหญ่เราจะได้ยินชื่อว่ามันคือโอริงนะครับแต่ท่านรู้ไหมว่านะครับมันไม่ใช่มีแค่โอริงเท่านั้นนะครับมันมีดีริงมีเอ็กริงนะครับอย่างเช่นที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นตัวเดินนะครับเป็นมอเตอร์เดินนะครับเดินหน้าของรถบดนะครับในส่วนของตัวเดินก็จะมีชุดที่เดินนะครับแล้วก็ในมอเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มอเตอร์ไฮดรอลิกจะต้องมีชุดเบรกชุดเบรกที่ว่านี้จะใช้ลักษณะการลูกสูบแล้วก็มีสปริงเยอะในการกดเบรกก็คือตัวนี้นะครับแผ่นเบรกอยู่ข้างในนะครับลูกสูบนี้นะครับจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกตลอดเวลาก็จะใช้น้ำมันในการยิงให้ลูกสูบเลื่อนนะครับซึ่งใช้น้ำมันยิงก็ต้องมีชิ้นส่วนที่เรียกว่าโอริงหรือซีที่จะป้องกันน้ำมันรั่วในห้องแรงดันนั้นนะครับในคันนี้นะครับจะใช้เป็นลักษณะของที่เรียกว่าดีริงนะครับดีริงจะเห็นว่าข้างหลังเรียบนะครับข้างด้านหน้าโค้งนะครับถ้าเราตัดเอากรรไกรตัดเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัวดีเพราะฉะนั้นเขาเรียกดีลิงนะครับในซีนประเภทนี้ก็จะใช้อยู่ในซีนลูกสูบของชุดเบรกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นลักษณะของการเลื่อนนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับแล้วก็เลื่อนบ่อยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ซีนประเภทนี้ที่มีความสามารถในการขยับตัวได้น้อยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรียบแล้วก็เต็มร่องเลยเขาจะออกแบบร่องมาโดยเฉพาะนะครับไม่สามารถจะใช้โอริงใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงครับมีโอริงมีดีลิงแล้วก็มีเอ็กลิงนะครับมันก็จะใช้ลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าที่เราได้ยินคุ้นหูว่ามีโอลิงนั้นยังมีเอ็กลิงยังมีดีลิงที่เป็นซีนนะครับที่เป็นเนื้อยางที่ป้องกันการรั่วอย่างถ้าเป็นของแท้นะครับจะเขียนว่าซีนเบรกนะซีนเบรกครับมันคือดีลิงนะครับมีพื้นที่หน้าตัดเป็นตัวดีนะฮะแล้วก็เป็นลิงก็คือเป็นวงแหวนนะครับเป็นแหวนยางกันน้ำมันรูปทรงตัวดีครับไม่ใช่โอลิงทั่วไปนะครับเลือกใช้ให้ถูกครับก็จะทำให้การทำงานนั้นปกตินะครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ